ดีครับเจอกันอีกแล้วครับสำหรับบล็อก Q&A ตอบคำถามข้อสงสัยนะครับที่ถามกันมานะฮะผมวรัตภพรัชตะนามวงครับแล้วก็เจียวค่ะเป็นภรรยาคนประเทศจริงจริงคนประเทศจริงนะฮะไม่ใช่จีนคนประเทศจริงโอเควันนี้จะตอบคำถามเรื่องนี้ฮะมีคนถามว่าแบบโอ้ดูแล้วอ่ะประเทศจีนแบบกว้างใหญ่ไพศาลเนื้อที่เยอะมากนะฮะแบบเหมือนที่ผมบอกก็คือใหญ่กว่าไทยประมาณ20กว่าเท่านะเนื้อที่สถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะมากอ่ะนะที่ผมถ่ายให้คุณดูเนี่ยก็อยู่ที่ลี่เจียงแบบว่า 99% เลยผมอยู่ที่ลี่เจียงแล้วก็ยังถ่ายเอาก็ยังไม่มีเยอะแยะอย่างนี้นะทั้งที่เมืองก็เล็กนิดเดียวนะครับแล้วประเทศจีนใหญ่ขนาดนี้ทำไมคนจีนต้องไปเที่ยวประเทศไทยนะทำไมเที่ยวประเทศไทยเยอะจังเลยนะซึ่ง ปกติข้อมูลเนี่ยล่าสุดนะไม่นับรวมช่วงโควิดที่ผ่านมาเพราะโควิดที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเที่ยวนะประเทศไหนก็เดินทางไม่ได้สักที่นะปิดกันทุกประเทศนะเกือบทุกประเทศอย่างนี้ดีกว่าเอาก่อนหน้าที่จะมีโควิดเนี่ยคนจีนเคยมาเที่ยวที่ไทยนะปีหนึ่งเฉลี่ยอยู่10กว่าล้านถึง20ล้านคนต่อปีอ่ะโอ้ต่อปีนะแน่นอนว่าเมืองที่สำคัญก็คือกรุงเทพเนี่ยไปเยอะที่สุดละก็เป็นเมืองหลวงนะครับแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นพวกทะเลใช่ไหมชลบุรีพวกภูเก็ตเงี้ยนะพวกเชียงใหม่อย่างเงี้ยเนี่ยก็มีสัก 4-5 จังหวัดนะที่คนไปเที่ยวหลักๆเนี่ยก็เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงด้านท่องเที่ยวแล้วนั่นแหละเขาไปหมดแล้วเหรอทำไมไปเยอะอย่างนี้ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคนโลกข้างเราคนที่เคยไปยังเป็นส่วนน้อยอยู่เลยค่ะแต่มันจะมีบางกลุ่มที่แบบไปแล้วไปอีกไปแล้วไปอีกอย่างเงี้ยมีค่ะคือเอาอย่างนี้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเหมือนคนไทยไปเกาหลี เหมือนคนไทยไปเกาหลีเกาหลีหรือญี่ปุ่นก็ได้แต่ที่จริงเกาหลีมันจะเยอะกว่านะหลังๆมานะครับเพราะว่าอะไรฮะมันก็เหมือนกระแสไงเอ้ยคนนั้นก็แชร์ฉันไปเกาหลีคนนี้ก็แชร์ฉันไปเกาหลีเอ้ยทัวร์เกาหลีก็ถูกอ่ะหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีเอ้ยฉันจะไปถ่ายตรงที่ถ่ายรูปฉันจะไปกินข้าวตรงนั้นตรงนี้อย่างเงี้ยเหมือนกันสลับกันฮะพอดีประเทศไทยเนี่ยมันก็มีที่จริงมันเริ่มเกิดจากหนังเรื่องภาพยนตร์เรื่องนึงทางโรงที่ชื่อว่าภาษาจีนชื่อไทจงไทจงจงครับถ้าแปลตรงๆสวยจงก็คือสวยสวยมากสวยไทตัวนี้นี่หมายความว่าเป็นไทยของไทยไหมไทยก็คือซวยที่ประเทศไทยอ๋อแปลว่าซวยที่ประเทศไทยที่จริงผมก็ดูเรื่องนี้นานแล้วตั้งแต่แรกๆแล้วแหละพอมีชื่อเสียงมากช่วงเขาออกมาช่วงปี2012ปลายปีนะครับหรือว่าพ.ศ. 2555ปลายปีนะครับแล้วออกมาก็คือผมก็ดูนะไม่ค่อยได้ใช้เอฟเฟคไม่ค่อยได้ใช้ทุนสร้างมากมายเลยแต่สิ่งที่ดูแล้วทุ่มทุนมากที่สุดก็คือพระเอกพอพระเอกดังพระเอกคนนั้นดังมาก่อนไหมสองคนใช่สองคนนั้นดังแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรงบการถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยก็คงน่าจะไม่เยอะแหละเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรเป็นหนังตลกเป็นหนังตลกแบบธรรมดาไงแต่ว่าดาราสองคนนั้นดังคนนึงก็คือแบบว่าหล่อๆเท่ๆใช่ป่ะไม่เท่าสองคนก็ไม่ได้หล่อแล้วล่ะไม่คือบรรดูเท่ไงจำไม่ได้แล้วแต่ว่าจำหน้าไม่ได้อะแต่อีกคนนึงตลกรู้อีกคนนึงเนี่ยเป็นแบบตลกนะฮะก็จำไม่ได้จริงเหรอจำไม่ได้เอ้าตายแล้วผมยังจำหน้าพระเอกแล้วก็ไอ้คนที่ตลกเนี่ยคู่กันประกบเนี่ยสองคนผมจำหน้าได้ติดตาเลยนี่ลืมโอเคไม่เป็นไรหลังจากหนังเรื่องนั้นมาโอ้โหประเทศไทยระเบิดเพราะหนังเรื่องนี้จริงๆจริงๆนะผมพูดจริงๆตั้งแต่หนังเรื่องนี้ออกปุ๊บปี2556เนี่ยคนรู้สึกจะเข้าไปเที่ยวก็น่าจะประมาณ 6-7 ล้านคนนะตัวเลขผมอาจจะไม่เป๊ะนะแต่คือมันเริ่มไงเริ่มกระดกหัวไงพอปี2014ปุ๊บก็ฟูบไปอย่างนี้2015ก็ฟูบขึ้นไปอย่างนี้นะดังนั้นธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดแล้วก็เกี่ยวกับของที่ระลึกทั้งหมดบูมขึ้นมาแบบจนน่าตกใจอ่ะแบบฟึบเลยนะน่าตกใจเลยนะรวมทั้งพวกสินค้าอะไรก็ตามในช่วงนั้นมันเป็นเครื่องสำอางเป็นยาดมยาหมองเป็นขนมนะอะไรก็ไม่รู้โอ้โหก็มีอาชีพมันมีอาชีพไต้โก้เกิดขึ้นมาก็คือไปที่ไทยแล้วเห็นว่าเอ้ยปกติคนจีนเขาเป็นประเทศที่ชอบซื้อของฝากเยอะมากคือของเราประเทศไทยก็มีบ้างนะแต่คนจีนนี่คือแบบต้องซื้อคือซื้อฝากทุกคนเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนฝากสุว่าบ้านสุว่าวัยรุ่นหน่อยเอ้ยเห็นเอ้ยเครื่องสำอางนี่เหรอเอ้ยก็ไม่แพงดีกว่าป๊อปป๊อปป๊อปเอาไปสัก5กล่อง10กล่องอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเกิดอะไรขึ้นคนเที่ยวกี่ล้านคนเหรอฮะซื้อสักแบบต่ำๆเลยนะ 1% ก็คือ10,000 คนเกิดอะไรขึ้นฮะ10,000 คน
เฮ้ยอันนี้ดีว่าต่อบอกต่อให้ดีดีเอาแล้วใครจะไปอีกอ๋อเดี๋ยวฉันไปงั้นฝากซื้อหน่อยกลายเป็นว่าคนคนนั้นแทนที่จะมาเที่ยวเฉยๆกลายเป็นว่ามาหิ้วของกลับมาหิ้วของกลับนี่ไงคือไตโก้อันนี้เสริมเรื่องอื่นไปเลยทีนี้เนี่ยได้คำตอบหรือยังว่ามันเป็นแค่ส่วนน้อยก็ต้องส่วนน้อยสิเนาะเพราะว่าผมอยู่ที่นี่เองเนี่ยเพื่อนญาติส่วนใหญ่ยังไม่เคยไปเลยส่วนใหญ่ไม่เคยไปคือ90เกือบ 100% ไม่เคยไปดีกว่ามีน้อยมากๆเลยที่ได้ไปแต่บอกว่าอยากไปได้เยอะเพราะฉะนั้นก็คือยังมีโอกาสที่ประเทศไทยจะมีนักท่องเที่ยวไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะแต่ว่าแน่นอนว่าการเที่ยวของเขามันก็จะเริ่มเป็นการเที่ยวเองมากขึ้นนอกจากว่าคนแก่แล้วอ่ะแก่แล้วเขาเที่ยวเองไม่ได้นะพวกแบบอายุแบบ50มีลูกแล้ว50 60เขาก็ต้องไปกับทัวร์นะแต่ปกติแล้วคนที่20 30กว่าเนี่ยไปเที่ยวเองหมดนะแล้วก็ใช้แอปเอาดูแอปการท่องเที่ยวเอาแล้วก็ไปเองนะครับทีเนี้ยสรุปก็คือทำไมไม่เที่ยวในประเทศจีนทำไมต้องไปเที่ยวประเทศไทยประเทศจีนก็คือเขาก็เที่ยวมาแล้วไงเที่ยวมาแล้วก็อยากออกต่างประเทศบ้างอย่างเนี้ยเที่ยวมาแล้วคืออย่างคนส่วนใหญ่ที่ลบข้ามเราเขายังไม่ได้ไปประเทศไทยแต่เขาเคยไปเมืองนี้มาปักกิ่งอะไรคือมาหมดแล้วเว้ยแล้วก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้อยากออกไปต่างประเทศบ้างแล้วเลิกที่ไหนดีก็เอเชียมันใกล้ๆแต่ว่าประเทศไทยมันก็คือเหมือนวิวก็โอเคแล้วค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงไงไม่ทำไมไม่ไปเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะอันนี้เกี่ยวกับการเมืองละคนจีนมันไม่เคยไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ฟังหูไว้หูนะฟังหูไว้หูนะฮะผมมีเพื่อนอยู่คนนึงเหมือนจะเคยเล่าไปสักครั้งหนึ่งแล้วมั้งผมมีเพื่อนอยู่คนนึงตอนนั้นผมไปหุ้นกับคนที่มณฑลกวางตุ้งนะมณฑลกวางตุ้งแล้วก็อยู่ที่เมืองตงกวนเมืองที่เป็นโรงงานนั่นแหละโรงงานหลายอย่างเลยมีเพื่อนคนนึงแชร์ WeChat ฮะคนจีนเขาใช้ WeChat นะคนไทยใช้ LINE ใช่มั้ยคนจีนเขาใช้ LINE ไม่ได้เขาใช้ WeChat เขาแชร์มาก็มีรูปผมดูแล้วมันเป็นญี่ปุ่นนะผมดูว่าเป็นญี่ปุ่นแล้วก็สวยงามมากแล้วเขาก็ถ่ายลงแชร์เยอะแชร์หลายรอบด้วยแล้วผมตอนนั้นผมก็เจอเขาผมก็ถามว่าทำไมต้องไปญี่ปุ่นนะเพราะว่าแบบพอที่จริงคนจีนจะมีปัญหากับญี่ปุ่นนิดนึงหรือมันเรื่องเกี่ยวกับสงครามโลกอะไรสมัยสงครามโลกครั้งที่2หรือว่าไม่รู้แหละมันจะมีปัญหานิดนึงนะแต่ว่าผมไม่อธิบายนะทำไมไปอ่ะไหนบอกว่ามีปัญหาการนายไม่ค่อยชอบไม่ใช่เหรอเขาบอกไปเพราะมันสวยเขาบอกผมไปเพราะมันสวยเขาบอกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็คือที่จริงแล้วแต่เอาตามคนไปจริงแล้วญี่ปุ่นกับเกาหลีคนจีนก็ยังไปเที่ยวอยู่นะมีก็มีเที่ยวอยู่เยอะเยอะอยู่จำนวนมันก็เยอะอยู่แต่จำนวนก็เยอะอยู่เหมือนแบบว่าที่ไทยมันแต่ถ้าให้เลือกถ้าให้เลือกถ้าคนประมาณว่าเหมือนแบบว่าถ้าจะเอาเงินไปใช้ในประเทศไหนเขาก็อยากจะไปใช้ที่ประเทศที่ตัวเองชอบน้อยหรือว่าที่ไม่ค่อยมีปัญหาการไม่ค่อยมีปัญหาการเนี่ยค่ะแต่อันนี้ก็ไม่ลงลึกนะไม่ลงลึกก็คือไม่ลงลึกนะเกี่ยวกับหลายอย่างเกี่ยวกับหลายอย่างมากเราไม่พูดถึงนะก็สรุปก็เลยไปลงที่ประเทศไทยนะถูกวัฒนธรรมดีสถานที่ท่องเที่ยวโอเคนะฮะแล้วก็ประเทศไทยสยามเมืองยิ้มนะไม่ค่อยมีปัญหากับประเทศใดในโลกแล้วประเทศไหนมาก็โอเคยิ้มให้หมดจับมือได้หมดอะไรประมาณอย่างนั้นครั้งนี้สีจิ้นผิงยังบอกเลยประเทศไทยไม่ใช่เพื่อนบ้านนะมันไม่ใช่เพื่อนบ้านเป็นพี่น้องกันไงครั้งนี้คือครั้งไหนก็หลังจากโควิดอ่ะอ๋อเขาประกาศเลยเหรอก็บอกว่าเป็นการช่วยเนี่ยเพราะว่าอ๋อที่มีการช่วยอะไรส่งอะไรไปให้ปกติเขาช่วยอาจจะช่วยประเทศอื่นก่อนแบบว่าเป็นเพื่อนบ้านแล้วเป็นเหมือนแบบว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีก็เลยช่วยเขาพูดถึงประเทศไทยเขาบอกว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยค่ะอ๋อช่วยแบบว่าไม่ใช่เพื่อนนะคือแน่นกว่าเพื่อนก็คือพี่น้องนะเนี่ยประเทศไทยนี่สุดยอดประเทศไหนเข้ามาก็จับมือได้หมดนะไม่มีศัตรูน้อยมากนะมีหรือเปล่าศัตรูอาจจะมีบ้างแหละนะแต่ว่าก็สุดท้ายก็โอเคนะประเทศไทยก็สัมพันธไมตรียังดีอยู่นะครับได้คำตอบที่ถูกต้องอย่างทวนคำถามเขาบอกว่าประเทศจีนใหญ่ขนาดนี้ท่องเที่ยวเยอะแต่ทำไมไปเที่ยวที่ไทยเยอะที่จริงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพราะคนจีนตั้งพันกว่าล้านคนยังมีโอกาสอีกเยอะยังมีโอกาสอีกเยอะคนไปคนเขาเรียกว่าคนไปแล้วก็ไปอีกนะเขามีโอกาสเขาจะไปอีกแล้วก็คนที่ยังไม่ได้ไปก็อยากจะไปอยู่แล้วนะถ้าเมื่อไหร่แบบว่าสามารถออก
ต่างประเทศได้ก็จะคิดถึงประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆไว้ง่ายนะมันไม่ต้องไปเที่ยวไกลมันถือว่าก็ถือว่าใกล้อยู่นะฮะต้องเตรียมตัวไว้ได้เพราะว่ายังมีคนอีกเยอะที่จะมาเที่ยวไทยคือความรู้สึกมันต่างกันไงเที่ยวในประเทศอ่ะอย่าสิว่าคุณเป็นคนไทยอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนเชียงใหม่ผมก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวทั่วทุกจังหวัดนะฮะผมก็อยากไปเชียงใหม่ยังไม่เที่ยวทั่วเลยเชียงใหม่ก็ยังไม่ทั่วเลยนะทีเนี้ยเอ้ยแต่ที่เกิดบอกว่าเอ้ยออกไปเกาหลีนะเอ้ยหรือว่าออกไปดูสะพานแก้วที่ประเทศจีนนะเอ้ยมันดูปุ๊บแบบถ้าบวกลบคูณหารค่าใช้จ่ายไม่ได้แพงมากเอ้ยมันดูเหมือนว่าออกไปต่างประเทศดูเหมือนแบบได้ชาร์จพลังได้กำไรชีวิตมากกว่าไงเพราะเราก็จะคิดเสมอว่าเอ้ยอยู่ในประเทศไทยเที่ยวเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่ได้เที่ยวสักทีนะแต่คนจีนก็เหมือนกันนั่นแหละมีโอกาสเขาก็จะออกมาเที่ยวต่างประเทศนะประเทศไทยก็จะอยู่ในลิสต์อันดับต้นๆใช่เราเขาออกไปเที่ยวทีคือเหมือนเขาออกประเทศแล้วเขามีพลังในการใช้ใจ่ายเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นประเทศไทยมีโอกาสอีกเยอะอย่างแค่ยังไม่ต้องพูดถึงอย่างร่วมพ่อร่วมแม่คนแก่พวกนี้เขายังคิดว่าออกไปทีเราต้องเตรียมเงินไปเยอะๆเนี่ยอันเนี้ยคือเมื่อไหร่ที่เราจะเดินทางไปไหนพ่อแม่ให้เงินเลยบอกว่าอ๋อออกไปต้องแบบมีเงินติดตัวต้องแบบว่าไหนๆก็ออกไปแล้วต้องซื้อของมาฝากญาติบ้านซื้อของมาฝากเพื่อนแล้วก็ต้องใช้จ่ายคือเต็มที่อ่ะเพราะฉะนั้นเขาออกไปเขาสามารถใช้จ่ายเยอะกว่าในประเทศหรือว่าเยอะกว่าตอนที่เขาอยู่ที่บ้านเนี่ยคือคนจีนเขาประหยัดเงินเพื่อไปครั้งนี้นั่นแหละใช่ผมเพื่อไปผ่อนคลายเพราะว่าประเทศจีนคนทำงานสูงมากคนทำงานโดยเฉลี่ยนะหนักกว่าประเทศไทยหลายเท่าโอ้คนเยอะไงการแข่งขันมันก็เลยสูงนะฮะเวลาได้พักผ่อนก็ทีแบบเงินเนี่ยแหละสำคัญที่สุดทั้งกินทั้งเที่ยวซื้อของช้อปปิ้งนะครับเนี่ยแหละครับโอเคนะก็น่าจะได้คำตอบแล้วนะฮะสำหรับบอก Q&A เนี่ยก็จะน่าจะสลับไปสลับมาอย่างนี้เรื่อยๆนะกับพวกบอกกินเที่ยวหรือว่าบอกชีวิตส่วนตัวของผมนะครับเพราะว่าคุยกับเพื่อนเนาะก็คุยไปอย่างเนี้ยค่ะเพราะว่าถ้าไม่ตอบเลยก็ไม่ได้เพราะคำถามเริ่มล้นยังมีอีกเยอะเลยฮะแต่ก็สลับไปนะถ้ามานั่งตอบคำถามอย่างเดียวเดี๋ยวก็พอตอบคำถามเขาก็บอกเอ้ยอย่าไปดูที่เที่ยวหน่อยนะพอเที่ยวเยอะก็มีคนถามคำถามมาอีกนะก็เลยสลับไปสลับมาก็แล้วกันนะครับแชร์กันไปนะเกสรกับมาเดลแมนตรงนี้มันมีดอกเกสรเยอะมาแล้ววันก็เลยเยอะโอเคถ้าอยากดูบล็อกเฉพาะส่วนในจีนเนี่ยนะครับสามารถกดตัว i อยู่ด้านไหนด้านนี้หรือเปล่าน่าจะใช่ละกดตัว i ด้านนี้ได้ก็จะเห็นบล็อกที่ผมอยู่ในประเทศจีนนะบล็อกอินไชน่าทั้งหมด100กว่าตอนนะครับแต่ที่จริงก็มีบล็อกอินไทยแลนด์ด้วยนะครับผมตอนที่ผมอยู่ที่ไทยผมก็ถ่ายบล็อกไปด้วยนะก็อันนั้นก็จะมีไม่ถึง100นะน่าจะมา70 80ตอนนะครับก็ติดตามชมกันได้สุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe นะครับดูคลิปแล้วนะฮะติดใจกด Subscribe นะครับออกเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคลิปแบบเป็นบล็อกนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์ผมสอนพวกขายเงินออนไลน์ขายของออนไลน์นะครับสั่งของจากจีนอย่างเงี้ยนะครับนางสินค้าไทยบุกตลาดจีนพวกเนี้ยสอนฟรีหมดนะฮะ Subscribe ไว้เดี๋ยวพลาดนะครับ สำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ